สวัสดีครับเพื่อนๆเหมือนเดิมพาทัวร์ความสดใสสดชื่นเขียวๆของต้นไม้มารุมในกระถางที่กินยอดปลูกไว้กินยอดมารุมเป็นยามีสรรพคุณเป็นยาระบายอ่อนๆเราว่าไม่อ่อนอะเพราะเรารูดใบเข้าไปใส่ไข่ใช่ไหมเจียวไข่รูดใบไปเจียวไข่กินไปได้สักพักท้องไส้ครึครากครึครากสักพักก็เข้าห้องน้ำท้องโล่งใช่ปลูกไว้ในกระถางปลูกไว้กินยอดนี่ปลูกไว้กินยอดได้ส่วนนี้จริงๆเป็นต้นมะยมต้นมะยมที่ตายแล้วมะยมในกระถางเราก็เลยเอาพวกยี่รงยี่รามาปักชำใส่ไว้อ่อมแซ่บตำลึงหวานปักไว้เนี่ยนี่เป็นมะม่วงจากต่างประเทศน่ะจำไม่ได้เราซื้อมาลูกใหญ่ๆเลยพอกินเสร็จเราก็เอาเม็ดมาฝังไว้ในกระถางเขาก็ขึ้นนะไม่รู้จะได้กินหรือเปล่ามีเมล็ดพันธุ์อะไรก็ฝังไว้นี่ก็เหมือนกันนี่คือเสารสนะเนี่ยที่เรากินเสร็จแล้วเราก็เม็ดมาสาดไว้เนี่ยเอ้ามันก็ขึ้นอยู่ในหม่องเดียวกับมะม่วงแล้วเราก็ตัดยอดเขาจริงๆยอดเขาสูงโน่นไต่ไปนู่นเลยนะแต่เราตัดเขาออกนี่เขาแตกยอดใหม่นะนี่เขาแตกยอดใหม่เนี่ยยอดใหม่แต่เราก็ค่อยแขวนเขาเนี่ยเอาเชือกมาห้อยแขวนไว้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนย้ายไปก่อนตัวนี้ขิงเราก็ไปซื้อที่เป็นแง่งๆจากตลาดมาเนี่ยฮะเราก็เอามาฝังไว้เขาก็แตกออกมาแบบเนี้ยเนี่ยปลูกโดยวิธีการฝังซื้อจากตลาดมานะที่เป็นแง่งๆที่เขามีงอกๆออกมาฮะขิงเนี่ยแล้วเอามาฝังไว้เนี่ยเขาก็แตกปลูกง่ายนะขิงเอามาฝังๆไว้เขาก็แตกมาให้เสร็จแล้วเราก็จับเขาขยายปลูกที่นู่นที่นี่ที่นี่ที่นั่นได้นะเนี่ยจับแยกขยายไปปลูกเนี่ยจับแยกขยายไปปลูกของเราก็จับแยกขยายไปปลูกจนตรงนี้ว่างเลยเนี่ยเนี่ยว่างเสร็จเราก็เอาดินมากลบปลูกง่ายขิงนี่ก็ปลูกอัญชันแต่เสารถก็ขึ้นไปศาสตร์เสารถไปเนี่ยเขาขึ้นเหมือนกันนะเสารถน่ะคือเสารถเนี่ยเวลาซื้อมากินก็ศาสตร์เม็ดโรยไว้เดี๋ยวเขาก็ขึ้นมั่งตายมั่งก็ไม่เป็นไรศาสตร์ไว้มันต้องมีรอดบ้างแหละนี่เราทำตะข่ายไว้ให้เขาเลื้อยไปไม่รู้จะได้กินหรือเปล่าเสารถก็งามดีแต่ยังไม่เห็นติดดอกรอลุ้นไปก่อนนี่ก็เอาอะไรมาใส่มาปักมาช้ำไว้เต็มไปหมดเลยแต่เราก็ตัดแต่งเข้าไปเพราะเขาสูงพวกยี่ราเนี่ยผักหวานบ้านงี้เอามาจิ้มไว้มีอะไรก็ตัดปักชำไว้ติดก็ดีไม่ติดก็ไม่เป็นไรนี่ผักหวานบ้านกิ่งอย่างเงี้ยตัดปักชำได้แล้วนะผักหวานบ้านนี่ตัดกิ่งปักชำก็ง่ายมากง่ายสุดๆเลี้ยวนี่หน่อยนี่ก็อัญชันซ้อนปลูก
กินกับน้ำพริกอร่อยนะเนี่ยเอาดอกไปกินกับน้ำพริกอร่อยมากส่วนนี้เมล็ดพันธุ์เขาเราก็เอาไปเก็บไปโรยต่อได้ขึ้นง่ายเลยนะอัญชันเนี่ยเราปลูกในกระถางอันนี้เป็นจริงๆเป็นต้นอะไรจำไม่ได้เขาตายไงยืนตายเขาตายแล้วเราก็เลยปล่อยไว้แล้วก็เอาอัญชันมาลงให้อัญชันเลื้อยพาชมวนไปนี่มะม่วงหามะนาวโหก็ไม่คิดว่าจะโตนะเพราะอยู่ในร่มก็รอว่าจะได้กินลูกไหมต้นนี้อันนี้เพาะจากเมล็ดเราเพาะจากเมล็ดแล้วก็เอามาหมกไว้ตรงเนี้ยรากเขาก็ช้อนชัยหากินอยู่ใต้ต้นมะม่วงนี่อันนี้ต้นนี้เป็นมะม่วงแรดนะตอนแรกนึกว่าน้ำดอกไม้แต่เป็นต้นมะม่วงแรดแรดจริงๆอันนี้ใครเนี่ยนี่ใครเนี่ยแรดจริงๆกะเพราโรยไปทั่วคณะเม็กซิโกก็ปักไปทั่วเหมือนกันนี่ใครเนี่ยฟิงทำไรเนี่ยผักปลังนี่ก็ปักติดง่ายจริงๆผักปลังปลูกอยู่ในมะนาวอันนี้เริ่มเป็นเมล็ดพันธุ์และยี่หร่าเห็นไหมอย่างเงี้ยเป็นเมล็ดพันธุ์แล้วก็รูดเขารูดไปเลยเนี่ยแล้วก็ไปโรยไว้ยังไม่แห้งดีรูดแล้วก็ไปโรยไว้ไม่โฟกัสไปโฟกัสด้านหลังไม่เป็นไรนี่ก็มะนาวแป้นดกพิเศษที่เราตอนกิ่งเองอะเนี่ยพวกมะนาวอะมองเห็นมะนาวไม่จ้ามะนาวอันนี้รูดอีกยี่หร่านี่ก็มะนาวแป้นดกพิเศษตอนกิ่งเองเอาผักเป็ดโอ้ผักเป็ดงามเอาผักเป็ดมาจิ้มไว้ตรงไหนก็ขึ้นดีผักเป็ดญี่ปุ่นแล้วแต่ใครจะเรียกผักเป็ดน้ำผักเป็ดญี่ปุ่นสลัดน้ำวอเตอร์เครสแต่มันไม่ใช่วอเตอร์เครสอีกอย่างมันคนละชนิดกันนี่ปักติดเอากิ่งมาปักก็ติดนะต้นชะยามระกอกินใบคณะเม็กซิโกต้นผงชูรสรอบบ้านเลยฟิงกินอะไรอ่ะกับเพราใช่ไหมอร่อยนะน่ะดูท่าทางจะอร่อยเอ้านึกกินจริงจูฉายแม่เลยฮึกินจริงจูฉายอ้วนกินอะไรโอ้ยกินอาหารเสริมหรอฮะเอากินอาหารเสริมกันใช่ไหมลูกอาฟิงกินจริงจูฉายแม่นะบำรุงร่างกายดีจริงจูฉายลดความดันลดน้ำตาลได้ดีจริงจูฉายเนี่ยว้าลูกชายนี่สระแหน่นี่ตัดกิ่งปากช้ำก็ติดแล้วเนี่ยเอามาปักไว้เนี่ยสระแหน่เนี่ยก็ติดดีด้วยมันปูสวัสดีจ้าเห็นเพื่อนบ้านเราไหมนี่เพื่อนบ้านเรานี่มันปูนะเป็นอะไรที่ปักติดง่ายสำหรับเราเดี๋ยวกันยอดเขาอร่อยมากนะมันปูกินกับส้มตำน้ำตกยำขนมจีนเนี่ยหูยังอร่อย
ขนมจีนนี่ก็อร่อยมากเลยอ้วนอ้วนอุ้ยกินอาหารเสริมเหรอมอคค่าต้องหมาพันคอกกี้พาชมเขียวๆเห็นแล้วก็สดชื่นช่องนี้พาทัวร์อย่างเดียวครับติวพอแล้วขอบคุณที่ติดตามชมนะคะ